ให้ลุงช่วยเรื่องอะไรครับหนูหอบครับโอเคหอบนะทั้งนี้เป็นไงลูกยูหอบดิไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรนะแน่ใจนะลองกระโดดดูสิเป็นกบด้วยอ่ะกระโดดสิกระโดดไม่เป็นไรตึงตังอึ๊บแล้วแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบพอทำมาเหนื่อยไหมไม่เคยเลยจริงหายใจยาวสิโอเคนะจำได้ไหมอย่าลุกดิเราคุยกันให้รู้เรื่องจำได้ไหมครับหนูมาหาลุงที่นี่ตั้งแต่หนูโตเท่ากับเท่าไหร่ห้าอะไรครับห้าขวบหรือห้าเดือนถามพ่อดีกว่าห้าขวบห้าขวบนะตอนนี้กี่ขวบแล้วครับสิบเอ็ดเก่งมากเรียนเก่งมากตอนนี้สิบเอ็ดขวบแล้วนะฟังให้ดีนะห้าขวบนะคำถามต่อมาเรียนหนังสือเป็นไงครับดีเรียนหนังสือดีอธิบายคำว่าดีเรียนหนังสือคือมันดียังไงเรียนหนังสืออ่ะที่หนึ่งฮะที่หนึ่งเรียนได้ที่หนึ่งเรียนได้ที่หนึ่งจริงเหรอจริงนะจริงนะโอ้โหจริงด้านไหนบอกจริงด้านไหนแข็งด้านไหนวิทยาศาสตร์ครับเหรอเออจักรวาลรู้หมดเลยพ่อจักรวาลเหรอเล่นจักรวาลรู้หมดเลยเหรอโอ้โหเรียนซื้อสอบที่หนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยตั้งแต่ห้าขวบเนาะจำได้ไหมครับลุงจับแกว่งเนาะจำได้ไหมครับไม่ได้เลยถามพ่อถามแม่เองแล้วกันนะตอนที่พ่อแม่พาหนูมาหาลุงลุงทำอะไรบ้างโอเคนะไปถามเองกันแล้วกันนะนะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้หนูเรียนหนังสือได้ดีแล้วสอบได้เป็นอันดับที่หนึ่งของห้องใช่ไหมครับหรือของโรงเรียนของห้องครับของห้องนะนะต่อไปโรงเรียนมีกี่ห้องครับโรงเรียนชั้นเดียวกันมีกี่ห้องครับชั้นเดียวกันมีสองห้องมีสองห้องเนาะต่อไปก็ถ้าเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแปลว่าเราได้คะแนนมากที่สุดคนทั้งสองห้องรวมกันได้ระดับนี้หรือเปล่าหรือว่าได้ประจำหนึ่งในห้องในห้องแล้วห้องอื่นเขาได้คะแนนมากกว่าเราหรือเปล่าครับไม่รู้ถามดูนะไปสอบที่เป็นนักสืบโอเคไหมเป็นนักสืบห้องนี้มีใครเรียนหนังสือได้ที่หนึ่งบ้างแล้วถามว่าได้กี่คะแนนเกรดเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมมันจะเปรียบเทียบของเราไงเดี๋ยวจะไปดูถูกเพื่อนแมวนะนะจะไปดูถูกเพื่อนแมวนะโอ้ยมึงไม่เก่งเท่ากูไม่ได้ใจรู้ไงรู้เขารู้เราไงใช่ป่ะรู้เขารู้เราไม่ต้องลบก็ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องไปรบกับใครอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่แพ้อยู่แล้วเห็นไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะพยายามเอาความคิดของลุงไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับอะไรต่างๆเพราะหนูต้องโตขึ้นใช่ไหมล่ะต้องเข้าอย่างนั้นด้วยโอเคนะตัวโลกไม่มีอะไรนะแน่ใจนะไหนจับหัวดูก่อนถึงไม่มีอะไรก็จับต้องจับหัวไม่มีอะไรก็จับหัวเพราะมาแต่ไรก็จับหัวทุกนั้นแหละใช่ไหมใช่ป่ะมาหาลุงแต่ไรลุงจับหัวให้ทุกทีเลยใช่ป่ะมาหาลุงแต่ไรลุงก็จับหัวให้ทุกทีแหละโทษครับหลังจะได้โตได้สมส่วนนะครับกำลังเจริญเติบโตอึ๊บนั่นแค่นี้แหละเอาล่ะเบาหัวไหมครับตอบรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกนะโอเคนะไม่เป็นไรพูดใหม่เจ็บตอนจับหัว เจ็บตอนนี้หายเจ็บไปยังดูสิเอาไหมเจ็บตอนเจ็บหัวนะฮะมันจะได้รู้ว่าน่ะเจ็บไหมเจ็บอีกไหมครับไม่เจ็บแล้วนะมาแค่นี้ก็หายกันนะมาอึ๊บลูกไปวิ่งเลยเนี่ยมาหอบใช่ไหมครับครับตอนนี้รู้สึกหอบไหมลูกเดี๋ยวนี้หายใจได้เต็มปอดไหม
ฮะว่าไงครับหายใจได้เต็มไหมครับเดี๋ยวนี้เต็มนะถ้าหนูหายใจได้เต็มปอดมีไอไหมลูก พวกนี้ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเอาล่ะต่อไปอย่าพูดถึงมันคำว่าหอบก็เพราะว่าหายใจได้ดีสะดวกแล้วใช่ไหมครับไม่เหนื่อยง่ายเนาะใช่นะต่อไปเหนื่อยง่ายไหมครับปกติหนูก็ยังง่ายง่ายไม่ง่ายอยู่เช่นยกตัวอย่างเช่นครับเหนื่อยง่ายหมายความอธิบายให้ลุงได้ยินครับบางครั้งตอนที่หนูเดินทุกมันก็เหนื่อยบางครั้งอ๋อเป็นบางครั้งเมื่อเช้านี่เหนื่อยไหมครับเดินมาเดินไปนู่นนี่นั่นที่บ้านกลับมาที่นี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะเมื่อวานมีไหมครับอาการที่ว่านี้มีอยู่มีอยู่นิดหน่อยโอเคนะฟังให้ดีนะทีนี้อาการที่หนูเป็นเมื่อวานนี่นะมีแล้วลุงจะช่วยไม่ให้มีอีกโอเคนะเอาละหายใจไว้ลูกหายใจไว้ไอ้มาหายใจไว้เจ็บไหมครับหลังมือแค่นี้พอไหมเพิ่มได้ไหมเพิ่มเจ็บได้ไหมไหวไหมอย่างเงี้ยไหวไหมครับขวาไหวไหมครับไม่ไหวนะเจ็บเนาะโอเคโอเคนี่อย่าให้ถึงขั้นเจ็บล่ะแค่นี้หายใจลึกครับมันจะได้มากกว่าเดิมนะครับน่าสูดไปลึกๆปืดนี่เห็นไหมทีหนึ่งปืดเห็นไหมยังไงหายใจดีขึ้นไหมหรือยังไงดีขึ้นแน่ใจนะรู้เองนะครับเรื่องนี้หนูต้องรู้เองนะครับเพราะมันเรื่องตัวของหนูเองนะครับปึ๊ดนี่เป็นไงดีขึ้นดีขึ้นจริงเหรอจริงเหรออีทีซีนั่งให้ตรงทีนี้ตั้งฉากนั่งแบบนักเรียนตั้งฉากแปลว่าอย่างนี้โอเคไหมคำว่าตั้งฉากมันแปลอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งฉากตั้งฉากมัน90 องศานี่คือตั้งฉากโอเคนะเอาล่ะต่อไปคอยดูมันจะหายใจได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจะขยายปอดให้จะได้เป็นนักกีฬาต่อปึ๊บนะหายใจอีกทีหนึ่งปึ๊บนี่แค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมมีแน่นหน้าอกไหมครับไม่มีเลยดีจังเลยต่อไปไม่มีคำว่าหอบแล้วทีนี้นะอาการที่หนูเคยเป็นเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะไม่เป็นอีกแล้วหรือว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปนาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่เป็นอีกแล้วได้ไหมคิดก่อนตอบเราต้องเช็คด้วยร่างกายเราเองมันล้างไว้แต่เหมือนกับเมื่อวานนี้มันรู้แต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเฮ้ยมันลบล้างกันได้วะเงี้ยเห็นไหมนั่นก็เป็นคำตอบสุดท้ายของหนูเองเข้าใจเองไหมความเข้าใจมันอยู่ตรงนี้เองนะครับทุกอย่างถ้าเกิดความเข้าใจเรียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าเข้าใจโหดไปรอดเลยโอเคนะเหมือนกันร่างกายเหมือนกันหนูกำลังอยู่กับลุงหนูเข้าใจตัวเองเพราะหนูหายใจเองร่างกายหนูเองเปรียบเทียบแต่เมื่อวานนี้ว่ามันเหนื่อยกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันเนาะนึกภาพออกไหมลูกตั้งแต่เมื่อวานเย็นวานเมื่อวานนี้กับตอนนี้จินตนาการถึงภาพเมื่อวานนี้ได้ไหมครับว่ามันต่างกันจินตนาการนี่คือความคิดแปลว่าหนูจินตนาการหนูมีความคิดกันใช่ไหมครับคนที่มีความคิดดีจะเรียนหนังสือดีโอเคไหมครับงั้นต่อไปคอยดูนะเมื่อกี้นี่พี่เนาะเมื่อกี้นี่เนาะได้ที่หนึ่งของห้องไปแล้วเราต้องที่หนึ่งเหมือนกันแล้ววะเอาไว้ในใจที่หนึ่งเหมือนกันเรียนเก่งนะเรียนเก่งมาหาพ่อให้สามคนใช่ไหมกันทั้งคู่เลยแต่คนละใช่นะคนละพ่อใช่นะ ใช่นะชัดเจนเนาะโอเคครับอ้าวนิดนึง
เอาพิงไปให้ดีเนี่ยหายใจลึกก็โอเคจะได้แข็งแรงแล้วต่อไปนี้ตอนนี้ไม่มีหอบไม่แล้วไม่มีหอบไม่มีหืดแล้วเนาะอาการนั้นไม่มีเลยกับเราแล้วจ้าดีมากเลยต้องขอบคุณคุณป้าใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะป้าดินะป้าทีเนาะป้าเออคุณป้าเขาเอาใจใส่หนูมากนะรู้ไหมเออคุณป้ากับคุณย่าใช่ไหมเออเอาใจใส่หนูมากนะดูแลตั้งแต่เล็กๆเลย2-3 ขวบแน่ใช่ป่ะมาหาลุง3 ขวบจำได้ไหมลุงจับแกว่งอ่ะ จำไม่ได้เลย จำได้แต่ตอนที่ลุงกดหัวหนูเออเขาจะแล้วเหรอแล้วเจ็บไหมลูกตอนนั้นอ่ะไม่เจ็บสบายไหมล่ะจำไว้นะลุงจับหัวตั้งแต่เด็กๆนะจำไม่ดีภาพนั้นเหตุการณ์นั้นแล้วหนูจะไปไหนก็สบายเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะมันเหมือนกับได้รับการปกป้องคุ้มครองเอาไว้เลยแต่อย่าประมาทนะแต่จะดื้อนะอย่าดื้อจะเป็นคนดื้อเข้าใจอย่าดื้อเราไปตามบทบาทของเราใช่ไหมเรียนรู้ตามวัยของเราเนาะโอเคนะเวลาผู้ใหญ่เตือนเวลาเล่นเกมก็ต้องหยุดแค่นะอย่าชนะเกมนะลุงสอนเสมอว่าอย่าชนะเกมใช่ไหมล่ะแพ้1 ครั้งถ้าเล่นเกมนะแพ้เป็น1 ครั้งอนุญาตให้แก้ตัวอีก1 ครั้งถ้ายังแพ้มันอีกวางไว้ก่อนอย่าไปต่อครั้งที่3แต่ทำอะไรก็ทำไปแล้วชี้หน้าไปก่อนมึงเดี๋ยวกูมาเอาคืนโอเคไหมพอนึกได้แล้วก็สบายตัวแล้วมาเอาคืนถ้าแพ้มันอีกนะยอมโอเคนะเดี๋ยวชนะอีกเปลี่ยนเรื่องใหม่เล่นเกมน่ะดีลุงเห็นด้วยนะเพราะมันคิดไวมันอ่านเร็วคิดเร็วเข้าใจมั้ยมันทันกับแอคชั่นรีแอคชั่นเนี่ยพ่อลุงเห็นด้วยไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเกรงว่าหนูจะไปติดเกมโดยชนะมันแล้วจะเป็นทาสมันโอเคมั้ยคะลุงจะเผื่อเนี่ยจะไปติดมันแล้วมันแล้วเราจะแพ้มันแล้วมันจะเอาชนะเราแล้วเราก็จะเป็นเบี้ยล่างมันเห็นไหมเราต้องไม่เอาเบี้ยล่างมันก็เรียนวิธีการทำเกมนี้เนี่ยครับต่อไปทำเกมขายถ้าคิดจะเอาดีอ่ะเห็นไหมแต่ยังสร้างเกมไม่เป็นก็ไม่รู้แล้วครับก็ให้มีอ่ะเออต่อไปต้องทำเกมขายให้เขาเรียนรู้จากเราเดิมเราเรียนรู้จากเขาเป็นของธรรมดาเห็นไหมเดิมเราเรียนรู้จากเกมก็แปลว่าเรียนรู้จากเขาถึงวันหนึ่งเราคิดเราเองได้สร้างงานขึ้นมาเองให้เขามาเรียนรู้กับเราเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นอาชีพแล้วเห็นหรือยังจำไม่ให้ดีภาษาลุงนะทุกอย่างดีหมดนะครับนะลุงให้พละกำลังให้ร่างกายให้ความแข็งแรงโอเคไหมให้หลักคิดให้วิธีคิดให้แล้วหนูก็หลักคิดวิธีคิดของลุงบ้างเอาไปใช้ต่อโอเคไหมครับแล้วหนูก็จะเป็นทั้งคนเก่งนะเก่งกับดีเลือกอะไรลูกเก่งฮะเก่งเลือกเก่งนะเลือกเก่งมากกว่าดีเนาะใช่ไหมแน่ใจนะถ้าไม่ดีเป็นไงคนไม่ดีเป็นไงคนไม่ดีคนเก่งเป็นยังไงโอเคคนเก่งเพราะลุงจะบอกคนเก่งคือคนที่เรียนรู้เร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานนั่นเรียกว่าคนเก่งคนเก่งคือคนที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้เร็วแปลว่าต้องคนคิดเร็วรู้เร็วคิดเร็วจำได้เร็วจำได้นานถือว่าเป็นคนเก่งถ้าคนเก่งไม่ดีทีนี้เช่นออกไปนอกบ้านเราไปเกะกะเกเรเกมอะไรเกเรเพราะเป็นคนไม่ดีไงโดนไหมคิดว่าโดนไหมโดนคนทั่วๆไปเล่นงานเรามาใช่ไหมครับเก่งแบบนั้นไม่ได้คนดีต้องคนดีคนดีคือคนที่ไม่ไปกลั่นแกล้งใครไม่ไปเอาเปรียบใครหนูแกล้งเพื่อนไหมลูกมีไหมนอกจากเพื่อนมาแกล้งก่อนฟัง
ถ้าเพื่อนมาแกล้งหนูแกล้งเราก่อนเนาะเราเอาคืนไหมหรือบอกกับเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยอย่าก็บอกว่าเพื่อนอย่ามาแกล้งห้ามเพื่อนๆอย่ามาแกล้งเราเราเพื่อนกันอย่าแกล้งกันโอเคไหมจำภาษาลุงไว้ถ้าเพื่อนมาแกล้งเราเราบอกเพื่อนเฮ้ยเพื่อนๆอย่าแกล้งกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันต้องไม่กลั่นแกล้งกันไม่ทำร้ายร่างกายกันจำเพื่อนกันเนี่ยฮะลักษณะนี้ถือว่าเป็นคนดีคนดีต้องเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันและเพื่อนร่วมโลกด้วยกันที่ไหนก็ได้นั่นคือคนดีโอเคนะผมพยายามมนุษย์ต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่งโอเคนะคนเก่งเข้าใจแล้วเมื่อกี้นี้คนดีประกอบกันเก่งกับดีต้องไปด้วยกันนะลูกนะมันถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดมนุษย์โอเคเนาะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะมอบให้ไปวันนี้นอกจากที่จะหายใจได้เดียวเดียวนะตกลงต่อไปไม่อาการหืดหอบไม่มีแล้วนะโอเคหายขาดเลยนะโอเคดีมากอ่ะเอาความแข็งแรงไปทีนี้อันนี้ลุงให้ความแข็งแรงไปเล่นวิ่งแข่งกับหมา ลุงก็เราบอกว่าเล่นกีฬาไงนะวิ่งแข่งกับเล่นฟุตบอลไงวิ่งไล่บาสเกตบอลใช่ไหมวิ่งไล่ปิงปองบนโต๊ะเงี้ยใช่ไหมโอเคไหมนั่นโอเคเอาล่ะจบไปโชคดีลูกไปอึ๊บเอามาครับดีมากครับดีมากมาเลยตัวเล็กเดี๋ยวล้างมือก่อนเกมแทนเพื่อนแบบไหนอาจารย์เข้าห้องน้ำเอาผัดน้ำห้องน้ำพูดใหม่เพื่อนแก้มันทำไงไหมมันแก้แค้นเพื่อนเข้าห้องน้ำใช่ไหมมันไปเข้าน้ำมันอยากขันน้ำในห้องน้ำตักน้ำไปไว้บนประตูพอเพื่อนเปิดตู้เข้ามามันก็ขดล่างเหรอโอ้โหฉลาดขนาดนั้นเลยคิดได้ไงลูกอยากทำแบบนี้นะบอกเพื่อนแก้เขาขอก็ดีถือว่าเป็นความฉลาดของเด็กความฉลาดของเด็กผมถือเป็นความฉลาดของเด็กถ้าแบบนี้นะฮะแต่ถ้าหาว่าอย่างนี้ถือว่าไม่ได้แบบวิธีที่เขาคิดหากลไกใช้ได้นี่คือคนคิดสร้างสรรค์หากลไกที่จะไม่ให้แกล้งเพื่อนนะไม่เพื่อนแกล้งต่อไปใช้ได้นะโอเคนะใช้ได้คือวิธีคิดของเราเองนี่คือใช้ได้ไม่ต้องออกแรงไงนั่นแหละว่าไงครับอึ๊บนั่งตักหรออึ๊บแข็งแล้วนี่แน่นี่แน่ตั้งแต่อยู่ในท้องนี่ใช่ป่ะตอนนี้เจอตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วจ้าเขารู้สึกแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมลูกเคยตัวร้อนผมก็ไม่ได้กินยาปล่อยเลยนี่ก็มีแล้วนี่มีนิดๆแต่ตัวร้อนเนี่ยใช่ไอ้นี่ก็มีร้อนนิดๆเขาเรียกลุมๆครับนึกหายครับไม่เป็นไรหรอกอย่าเพิ่งไปหรอกเพิ่งไปครับแล้วให้ลุงกอดก่อนให้ลุงกอดก่อนนี่ครับให้ลุงกอดก่อนแล้วหนูจะได้แข็งแรงสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะลูกนะเรามีความต้านทานภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็จะแข็งแรงครับอุ้ยถือว่าเชื้อราไปเป็นไรค่อยจับนั่นเห็นไหม
หายใจลึกๆหรอกสูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดอึบอึอึบอึอึบอึปื๊ดปื๊ดปื๊ดเอาละเอาละมาเดี๋ยวนี้อึบนี่นะนี่นะปื๊ดนี่นะเห็นไหม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 อีกทีนึงปู่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 เออเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเลยเว้ยเออเอาเนี่ยเห็นไหมอ่ารู้จังหวะสิเราต้องรู้จังหวะใช่ไหมพอรู้จังหวะก็จบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะคอยดูความเย็นก็จะกลับขึ้นมาเราต้องรู้จังหวะอ้าวเราวิ่งตึ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 งเออมาเป็นไงว่าไปมีโม่สองทีที่แล้วผมไปเตะบอลครับแล้วก็โดนฝ่ายตรงข้ามชนชนหน้าอกเลยอย่างแรงเลยอย่างแรงไปหาหมอหมอบอกว่าเชื่อหุ้มปอดฉีกผมไปหาหมอเพื่อเอาไปรองแพทย์หยุดงานเจ็บให้ยามาเพียบเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กินน้ำประกาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับที่พูดเนี้ยนาทีเนี้ยกี่วันมาแล้วที่โดน2อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวนี้มีร่องรอยอยู่นะโอเคอ้าวโปรดสังเกต2อาทิตย์ตอนนั้นมีร่องรอยอยู่ไปหาหมอเพื่อเอาไปรับรองแพทย์แล้วก็หยุดงานสัก 2-3 วันแต่ก็ไม่บริโภคยาเลยอ้าวเจอ2มือเปล่าดูสิจะหายมั้ยสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำอยู่ที่ตัว subject แค่นะอยู่ที่ subject subject พูดได้รู้สึกได้มันก็ต้องรู้ได้หย่อนมืออย่าสู้ดูสิแค่นี้จะช่วยปอดได้ไหมอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนี่สองครั้งแล้วครั้งที่สามจะได้ช่วยปอดได้ไหมพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถช่วยปอดได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คอยดูสองฝ่ามือทีนี้ไม่ใช่หนังพลังภายในหรอกครับไม่ใช่หนังกำลังภายในนี่ของจริงโทษแป๊บถามว่าอึ๊บอึ๊บปืด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 โป๊ะโป๊ะถามว่าหมดไหมปอดมันหลุดแล้วหลุดแล้วต่อไปท้ามันมึงวิ่งชนกูอีก เล่นฟุตบอลวิ่งชนมาเลยมึงชนกูอีกแล้วแอนออกมาเลย วิ่งมาจริงเอาเข่ารับทีเนี้ย วิ่งมาจริงเอาเข่ารับเลยโอเคแน่ใจครับกี่เปอร์เซ็นต์99เอาหัวไปทันเอาไปเอาหัวไปงานการคล่องตัวไหมคล่องตัวครับเจ้านายต่อว่าไหมไม่ต่อว่าเออทำงานเจ้านายไม่ว่าใช้ได้ ไม่ใช่หลบเจ้านายนะครับทำงานกับเจ้านายอย่าหลบเจ้านายครับมีอะไรก็หาเรียวเสมอจำเป็นหลักแล้วถ้าหลบแล้วก็จะไม่ดีจำไปเลยคนนั้นเขาหลบก็ช่างเขาเราไม่หลบต้องเข้าหาเขารายงานเขารายงานปากเปล่ารายงานตัวหนังสือก็รายงานไปให้เขาไว้วางใจ
จ้าหน้าที่ข้างจะมอบงานให้เราพิเศษจำให้ดีเขาจะดันเราเองสุดท้ายแล้วเขาจะดึงเราเองดึงเราขึ้นเพื่อนฝูงก็จะทะเลาะกับเขาจะดันเราแถวเดียวกันแถวล่างเราก็จะดันเราแถวบนก็จะดึงเราก็จะก้าวหน้าในหน้าที่กับการงานไปตลอดก็จำเป็นหลักการทำงานไม่ใช่ไปอ้อซ้อสมควายใครในหน้าที่เราไม่บกพร่องนั่นเลยได้ตามเงื่อนไขได้ตามเวลาได้ตามสเก็ตด้วยก็ได้ตามที่แพลนเอาไว้ประมาณนั้นต้องออกมารูปแบบนั้นเสมอๆก่อนปิดจ็อบก็ต้องรายงานหมดแม้ทั้งแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกันแม้ทั้งออกจากที่ทำงานเข้าที่ทำงานเห็นไหมให้เขารู้ตัวเรามาแล้วนะเห็นไหมไม่มีปัญหาออกไปแล้วนะเนี่ยรายงานแบบชั้นหนึ่งเลยรู้ไหมพรุ่งนี้มีงานที่ผมทำเพิ่มไหมหน้าที่ผมไม่บกพร่องเนี่ยต้องไปอย่างนั้นเลยไปสาวไว้มันเป็นความพิเศษไม่ใช่หนีงานหนีงานไม่เอาไม่ใช่เราพอดีถึงแสบตาด้วยแต่ว่านี่ก็เริ่มโล่งไปเยอะแล้วแสบตา